สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตพระอานนท์สอนเชิงพระมหาสมปองพระมหาไพรวันสำรวมหน่อยก็ดีวงการพระเหลืองยังคงร้อนระอุด้วยกระแสต่อเนื่องเกี่ยวกับพระนักเทศชื่อดังสองพศแห่งวัดสร้อยทองพระมหาสมปองและพระมหาไพรวันล่าสุดอดีตพระอานนท์ได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยที่พระทั้งสองรูปออกมาไลฟ์สดและมีการโฆษณาขายของซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมพร้อมกันนี้อดีตพระอานนท์สอนเชิงชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมอาจเข้าข่ายจำอวดโดยนายอานนท์คนทาหรืออดีตพระอานนท์ธรรมโชโตที่กลายเป็นที่รู้จักโด่งดังจากการเดินทางไปให้กำลังใจผู้กำกับโจพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาพลอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ถึงหน้าโรงพักก่อนจะโดนกระแสโจมตีอย่างหนักจนทำให้สุดท้ายต้องยอมลาสิกขาบทเพื่อลบข้อครหาในสังคมอดีตพระอานนท์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าของพระมหาสมปองและพระมหาไพรวันสองพศนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่ทั้งสองรูปออกมาไลฟ์สดและมีการโฆษณาขายของซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมดูแล้วแม้จะไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ก็ไม่เหมาะสมเช่นผมที่ไปให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจจนโดนกระแสสังคมโจมตีจึงตัดสินปัญหาโดยการลาสิกขาผมอยากเสนอแนะพระทั้งสองว่าการไลฟ์สดถ้าหากเก็บกิริยาสักหน่อยสำรวมหน่อยก็ดีแต่กิริยาที่พระทั้งสองแสดงออกมาเหมือนจำอวดทำให้บางคนไม่ชอบจะไปอ้างว่าเป็นยุคสมัยใหม่ก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วไม่ควรทั้งนี้อยากจะแนะนำว่าถ้าหากพระจะเปิดรับบริจาคควรจะเป็นบัญชีสาธารณะจะเป็นการเปิดบัญชีร่วม3คนก็ได้อาจจะให้โยมมาเปิดร่วมหรือพระด้วยกันเองแบบนี้ก็ยังตรวจสอบได้เพราะเงินเข้าออกเท่าไหร่ยังมีพยานยืนยันได้เพราะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวเงินเข้าจำนวนเท่าใดก็บอกไม่ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ